วันนี้เราเริ่มต้นรายการเอาสิ่งที่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแล้วก็จะได้เป็นอุทาหรณ์ด้วยผู้ชายคนนึงไปเก็บถังแก๊สเก่ามาจะเอามาขายเขาพยายามจะตัดหัวตัดเขาเรียกฝาครอบถังแก๊สครับคุณผู้ชมที่สุดเกิดเหตุการณ์นี้ฮะคุณผู้ชมดูนะฮะกำลังพยายามจะตัดแล้วนะฮะเสียงเพลงเนี่ยเป็นเสียงเพลงประกอบใน TikTok ก็ค่อยๆไขออกมาเรื่อยๆนี่ฮะโอ้โหทะลุไปข้างหลังเลยค่ะคุณไก่นู่นเลยออกไปข้างหลังเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นทุ่งประมาณอย่างนั้นนะฮะทะลุบ้านออกไปอยู่บนทุ่งเลยคุณผู้ชมฮะนี่ฮะทีมข่าวของเราเนี่ยได้คุยกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นี้เลยผู้ชายคนนี้ครับคุณตูนเขาเล่าบอกว่าคือจุดนี้มันเป็นอู่ซ่อมอยู่ในพื้นที่อำเภอกำมะลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องที่เขาคิดว่าใช่แล้วอ่ะก็คือพอได้ถังเก่ามาเขาก็ไปเปิดวาล์วเพื่อให้แก๊สที่มันค้างอยู่ข้างในเนี่ยมันระเหยออกไปเรื่อยๆแต่เขาไม่รู้ว่าวาล์วมันเสียคุณตูนอ๋อเท่ากับว่าเปิดวาล์วไปแก๊สมันก็ไม่ออกมาอยู่ดีมันยังอยู่ข้างในเต็มเลยเขาก็คิดว่าเอาทิ้งไว้เป็นวันอยู่แล้วมันน่าจะออกไปหมดแล้วทีนี้เขาก็เลยไปทำเหมือนกับที่เขาเคยทำทุกๆครั้งที่ผ่านมาก็คือไปไขแล้วพยายามจะตัดหัวถังแก๊สแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์นี้ให้ดูภาพบ้านฮะบ้านที่ทะลุนี่โอ้แล้วทะลุกำแพงออกไปนะคุณเหมือนแบบเป็นจรวดพุ่งไปอะค่ะแล้วไปค้างอยู่บนทุ่งนาแล้วดูสภาพบ้านฮะอันนี้เคราะห์ดีมากที่ไม่มีใครอยู่ด้านหลังไม่มีใครอยู่ในบ้านที่อยู่ข้างหลังแล้วมันไปค้างอยู่ที่ทุ่งนานี่ฮะเจ้าของคลิปก็คือคนที่ทำเหตุการณ์นี้บอกว่าก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยถังแก๊สเก่าครับคุณผู้ชมฮะค่ะ